สนับสนุนโดย The Forest Tears by NQDC กินบอลแบกก่อนบัว Major Cineplex Groupยังอยู่กับการแข่งขันรอบออดิชั่นของ The Streamer โดยในรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันต้องสตรีมเกมสดๆต่อหน้าเหล่ามาสเตอร์ถ้าผู้เข้าแข่งขันคนไหนได้ดาวจากมาสเตอร์3คนขึ้นไปถือว่าผ่านเข้ารอบและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเขาคืออดีตเทรนเนอร์ที่ใช้วิกฤตจากพิษโควิดให้กลายเป็นโอกาสครั้งใหม่สวัสดีครับผมชื่อวรชัดทับซ้ายนะครับหรือชื่อเล่นชื่อปอนะครับตอนนี้ทำอาชีพเป็นสตรีมเมอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ครับผมเป็นเทรนเนอร์มาประมาณ8ปีพอโควิดปุ๊บฟิตเนสปิดหมดเลยช่วงนั้นเราก็เล่นโทรศัพท์แล้วก็ลูดมาเจอทำไมช่วงนี้แบบสตรีมเมอร์มันเยอะจังผมก็เลยเริ่มสร้างเพจตอนแรกมันก็มีคนติดตามไม่เยอะก็แรกแม่ก็ถามว่าอาชีพนี้มันได้เงินจริงเหรอเราก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า8เดือนแรกผมทำฟรีเลยเสียเวลาทุกๆวันวันละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยแม้แต่เงินสักบาทเดียวก็ไม่ได้แต่ทุกวันนี้ก็คือเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ด้วยอาชีพนี้เลยผมไม่เคยเจอรายการไหนที่สนับสนุนอาชีพนี้มาก่อนก็เลยอยากรู้ว่าคอนเซปต์รายการจะเป็นยังไงแล้วเราก็อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้เพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองไปป้อนกินอะไรอ่ะกินบอลแบกก่อนบวกครับก็อยากจะฝากพี่ๆกรรมการทุกคนนะครับว่าวันนี้ผมมาจ่ายพลังบวกผมบอกเลยว่าผมจะทำให้พี่ๆฮาจนตกเก้าอี้กันเลยทีเดียวเชียวคุณดีมากเฟิร์มมากเราเป็นคนชอบในการออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้ววันนี้นะครับเกมที่เราจะเลือกมาสตรีมเป็นเกมอะไรครับอันนี้เป็นเกม Ring Fit Adventure ครับผมอ๋อก็เป็นเกี่ยวกับเป็นออกกำลังกายด้วยไหมครับใช่ครับออกกำลังกายล้วนๆเลยครับอ่ะแต่พอแล้วประจำที่ได้เลยครับเล่นดีๆนะคะเกมนี้เป็นเล่นขนาดมากแล้วเกม Ring Fit เป็นเกมแนว Adventure เหมาะสำหรับออกกำลังกายโดยตัวเกมจะเป็นการผจญภัยเพื่อทำภารกิจต่างๆซึ่งแต่ละด่านเราจะต้องทำท่าออกกำลังกายให้เหมือนตัวอย่างมากที่สุดถึงจะสามารถผ่านด่านไปได้ถ้าพร้อมแล้วสตรีมได้เลยเอาละครับวันนี้ผมพามาพบกับเกม Ring Fit Adventure ครับเกมนี้จะเป็นเกมที่ใช้การออกกำลังกายเป็นการดำเนินในเรื่องของเกมครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะวิ่งไปก่อนครับผมเมื่อเราวิ่งเนี่ยตัวละครก็จะวิ่งตามเห็นไหมครับถ้าเราวิ่งมันถึงจะวิ่งแล้วห่วงของเราเนี่ยห่วงมันจะเป็นแรงต้านครับผมเมื่อเราบีบเข้าปุ๊บกล้ามเนื้อหน้าอกเราก็ทำงานแบบนี้ถ้าเรายืดออกปุ๊บกล้ามเนื้อหัวไหล่เราก็ทำงานครับลักษณะของเกมเนี่ยให้เราวิ่งไปเรื่อยเหมือนเขาบอกว่าเกมนี้เหมือนวิ่งตามหาคนที่ใช่เพราะมันวิ่งยังไงมันก็ไม่เจอเส้นชัยสักทีครับมันยาวนานคราวนี้อุปสรรคแรกที่ผมเจอเนี่ยผมเจอหินเวลาเจอหินเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาท้องสู้เกมนี้เขาจะให้เราเนี่ยป้องกันหินโดยการเอามือกดที่ท้องแบบนี้ครับนี่ปึ๊บหินระเบิดเสร็จเราก็วิ่งต่อครับหินระเบิดถ้าสมมติเราเจอมอนสเตอร์ช้าเราต้องซอยเท้าให้เร็วขึ้นครับแบบนี้นี่คือมอนสเตอร์กลุ่มแรกที่ผมเจอผมจะจัดการด้วยท่าออกกำลังกายท่าแรกที่ผมเตรียมมาทำยังไงฮะเขาเรียกว่าท่าเอวติดไฟครับผมเอวติดไฟมันเป็นยังไงล่ะท่าเอวติดไฟครับโยกซ้ายขวาแบบนี้1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2เอวติดไฟจริงด้วยเอาไฟไปด้วยโอ้ยไฟลุกแล้วมีใครอยากจะลองกับผมสักท่าไหมครับได้ครับพี่ครับได้ครับชอบไปมายกแขนขึ้นเหนือหัวกลางขาแล้วปลายเท้าชี้ออกด้านข้างเสร็จแล้วย่อลงช้าๆนะครับย่อลงช้าๆตัวเกมบอกว่าให้ค้างไว้ประมาณ10วินาทีเอ็ดวินลองยกยกค้างไว้ประมาณ10วินาทีแล้วยกขึ้นช้าๆอ่ะย่อลงมันยังไม่หมดโอเคจบด่านพอดีครับผมเกงในขาพอดีตึงไหมตึงไหมอ่ะอันนี้คือสเตจแรกที่เราเจอชุดสุดท้ายครับผมเอ้า1 2 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 1 2
ขอบคุณครับเจอหน้าเลยขอบคุณครับผมเหนื่อยมากแต่ว่ามีสิ่งที่จะบอกที่ทำให้หายเหนื่อยนะครับเพราะว่าวันนี้น้องปอได้ไป5 ดาวเลย
เล่นเกมนี้เป็นประจำแล้วไม่ก็ไม่เคยเห็นใครที่แบบรีวิวแบบเกมแบบสนุกสนุกอะไรเงี้ยเขาก็ทำออกมาได้ดีแล้วเลือกเกมได้เหมาะกับตัวเองด้วยเพราะเขาดูเป็นสายฟิตเนสจริงๆแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากมีสุขภาพที่ดีแบบเขาอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่ารายการนี้เป็นเดอะสตรีมเมอร์ผมว่าเนี่ยครับทำให้เห็นแล้วว่าการเล่นเกมเนี่ยครับมันมีหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการสตรีมมันมีทุกรูปแบบไม่ว่าเราจะเล่นผ่านคอมเล่นผ่านมือถือแล้วก็เนี่ยครับเล่นผ่าน Nintendo ที่ดีเขาโชว์ให้ดูนะครับ แล้วยิ่งเป็นการออกกำลังกายด้วยผมว่าพ่อแม่เขาน่าจะเข้าใจนะครับว่าเนี่ยมันทำอะไรได้มากกว่าเดิมจริงๆอย่างที่บอกไม่จะเป็นว่าลูกเนี่ยเราจะต้องเล่นเกมแล้วมันจะมีโทษอย่างเดียวซึ่งมันก็มีผลบวกอยู่ด้วยนี่พี่ก็คือเป็นตัวอย่างครับเหมือนเป็นการต่อยอดใช่ครับใช่ครับแต่สิ่งที่สังเกตนะครับแสนไม่ยิ้มเลยนะแสนไม่เบิกบานเลยทั้งสิ้นไม่เบิกบานเหมือนตอนที่แบบว่ามีแบบไม่มีรอยยิ้มเลยนะครับแต่กดให้นะแต่กดกดดาวให้นะอันนี้ผมอยากบอกว่าผมอยากดูรอบต่อไปเลยครับแต่กดอยากรู้ว่ารอบต่อไปเขาจะทำออกมาเป็นยังไงใช่ครับรอบต่อไปถือว่าเจ๋งมากครับได้ไป5ดาวผ่านเข้ารอบครับยินดีด้วยครับสุดยอดดีใจมากครับตอนแรกตกใจผมไม่ได้ดูเลยนะว่าใครกดให้บ้างคือผมโฟกัสแค่ว่าผมจะทำยังไงให้โชว์นี้มันสนุกที่สุดครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปพร้อมแล้วครับหนุ่มๆเตรียมพร้อมไว้ได้เลยครับโอ้โหคนนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยอ่ะไปพบกับเขากันเลยครับเชิญครับสวัสดีครับแนะนำตัวครับหนูชื่อคล้ายๆพี่ใหม่ดาวิกานะโอ้ยเหรอชื่ออะไรครับชื่อเก่ายาวิกานค่ะเก่ายาวิกานโอ้ยคลาสสิกคลาสสิกเลยอันนี้จริงๆป่ะเนี่ยรอเล่นค่ะรอเล่นสวัสดีค่ะข้าวหอมนะคะจากเพจ DJ ข้าวหอมอุ๋งๆค่ะตอนนี้ก็อายุ20ปีค่ะสมัยก่อนจะมีเป็น DJ ในแอป Garena Talk Talk อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ที่เขาทำงานด้วยกันนะคะเขาก็เลยชวนเข้าไปสตรีมด้วยแล้วส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วด้วยค่ะอยากมารู้จักแบบพี่สตรีมเมอร์คนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยรู้จักใครอยากมาทำความรู้จักค่ะฝากมาสเตอร์ช่วยเอ็นดูหนูหน่อยนะคะเกมที่เราจะเลือกมาสตรีมในวันนี้คือเกมอะไรครับใช่เกม Wormade.io ค่ะเกม Wormade.io เป็นเกมออนไลน์ยอดฮิตในปัจจุบันที่ตัวละครของเราจะต้องกินขนมภายในเกมเพื่อสะสมคะแนนให้มากที่สุดพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มสตรีมได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็สวัสดีมาสเตอร์ทุกคนด้วยนะคะชื่อข้าวหอมนะคะมาจากเพจ DJ ข้าวหอมแบบอุ๋งๆแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะข้าจะพาทุกคนมาเล่นเกม Wormade.io นะคะใครที่ยังไม่เคยเล่นนะคะเดี๋ยวข้าจะพาทุกคนเล่นไปพร้อมกับข้าเลยนะคะแสนเซิร์ฟโดเนท 10,000 ดาวทำไงดีครับโดเนท 10,000 ดาวเหรอคะใช่ครับอยากให้หนูทำอะไรให้หรอคะพี่แสนเซิร์ฟเอาแล้วเอาเลยโอ้ยนี่เสียแสนจัดไปต้องให้แล้วไหมล่ะดาวน่ะยิ้มหวานๆก็พอครับ 10,000 ดาวโอ้โหแหมยิ้มหูไปแล้วตอนแรกเราเกิดมานะคะก็จะให้เป็นแบบหนอนตัวเล็กอะไรแบบนี้อันนี้คือหนอนมันจะขยายใช่ไหมใช่ค่ะมันน่าจะเหมือนเกมงูที่โตห่างไปเรื่อยๆป่ะคะมันตัวมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพี่นุ้ยชอบงูไหมคะชอบกินงูฮะตัวใหญ่แบบนี้เขาก็สามารถกินเขาได้นะบอกก่อนใช่กินยังไงอ่ะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะคะเดี๋ยวเขาต้องหาหัวเขาให้เจอก่อนแล้วเขาจะไปตัดหน้าเขานะคะโอ้ทุกคนเป็นไงขยายไปขโมยขนมที่มีแสงมันจะตัวใหญ่เหรอนี่พี่ขนมมันเป็นคะแนนใช่ไหมขนมใช่ค่ะแล้วถ้าชนกันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าข้าชนเขาข้าจะตายแล้วก็กลายเป็นขนมแบบเมื่อกี้ค่ะอ๋อไม่ได้นี่เลี้ยวค่ะตัวนี้เขากำลังพยายามจะฆ่าเรานะคะทุกคนแสนเซิร์ฟเป็นไงฮะผมไม่ได้เล็งหนอนครับเล็งแค่เขาคนเดียวโอ้ยโอ้ยคุณยิงแรงมากไอ้นี่มันชัดเจนไม่ได้เล็งหนอนเล็งแค่เขาอย่างเดียวโอ้โหมันจะใหญ่กว่านี้อีกไหมอ่ะใหญ่ได้เรื่อยๆเลยค่ะสกิมเยอะอะไรแบบนี้เกมนี้มันนี่เข้าคิวได้โอ้ยนี่ตัดหน้าค่ะอ้าวเวลาก็จะหมดแล้วตอนนี้มีใครกดไปหรือยังมาแล้วมาแล้ว1คนโอ้โหมานิ่งๆแบบป้าเขาให้เลยนะอ้าวอันดับ1อยู่ไม่ไกลแม้มันต้องใช้เทคนิคมากมายแต่เขาจะงัดออกมาให้หมดโอ้โหหมดเวลาเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็หอมได้ไป4ดาวด้วยกันขอบคุณค่ะอย่างแรกเขาเป็นคนสวยนะครับแล้วเวลาเขาเล่นอะไรเงี้ยมันจะทำให้ดึงดูดให้คนดูเขาแล้วเวลาการพูดของเขาก็มีเสน่ห์คือมันกลมกล่อมไปด้วยกันทั้งหมดคุณเกมเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่จิกปลายเท้าตลอดนะกลัวจะไปชนอีกตัวนึงอ่ะคือเวลาหนอนชนกันนี่ไม่ค่อยดีหรอกมันจะเละเทะไปหมดครับคุณเมย์หัวเราะอะไรฮะอ๋อเห็นภาพหนอนชนกันตอนสุดท้ายที่หนอนชนกันอาหารมันกระจายออกมาแล้วเราก็รู้สึกแบบเสียดายอะไรเงี้ยเสียดายด้วยเสียดายที่แบบอาหารกระจายมาเขาตายแล้วอะไรเงี้ยเขาเล่นเกมแบบมันเข้าใจง่ายอ่ะคืออาม่าผมดูยังเข้าใจเลยผมบอกเลยถามว่าทำให้รุนไหมก็ทำให้รุนพอสมควรแต่ว่าที่กดจริงเนี่ยคือเขามีเสน่ห์ครับอ๋อครับผู้จัดเซิร์ฟครับอันนี้ชอบครับเวลาแบบสตรีมแล้วก็คนสามารถรับได้ครับเพลินๆเลยฝันดีครับน้องจัดไปหนึ่งคิวคำนี้เก็บมาใช้วันนี้เองโอ้โหจัดไปคิวอ่ะรอบนี้ถือว่าผ่านเข้ารอบครับยินดีด้วยยินดีด้วยครับน้องข้าวหอมนะหนูตื่นเต้นมากค่ะจริงๆตอนเล่นมือหนูสั่นอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าก็ต้องเก็บอาการไว้นิดนึงก็คงจะกลับไปซ้อมสตรีมให้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหัดเอนเตอร์เทนคนดูให้เยอะขึ้นค่ะช่วงหน้าคือบอกเลยว่าตาเนี้ยดิฉันอะรับบทเป็นนักฆ่าสาวเพราะฉะนั้นดิฉันสามารถแปลงร่างเป็นหลายคนได้ดิฉันสามารถเป็นพี่นุ้ยได้ก็คือจุดเด่นคืออะไรฮะพอแปลงร่างเฮ้ยกดดาวแล้วตกใจหมดกดดาวฝันมั่วซั่วตอนนี้โอ้โห